สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาทำลาบปูกันครับผมลาบปูม้านะครับเป็นลาบเหมือนกับที่เราทำลาบปูนากันนะครับผมอันนี้ผมเคี่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาปรุงเครื่องกันเลยครับผมใส่พริกลงไปนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยแล้วก็ข้าวคั่วนะครับผมพริกป่นนะครับที่เราใส่ไปเป็นพริกป่นนะครับใส่ข้าวคั่วแล้วก็ผงนัวใครอยากใส่ก็ใส่นะครับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะใส่น้ำปลาเพื่อปรุงเครื่องนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็สำหรับผมลูกอีสานต้องน้ำปลานะครับน้ำปลาตามลงไปแล้วก็ใส่ผักที่เราหั่นไว้นะครับก็จะมีต้นหอมมีผักชีนะครับมีแล้วก็มีหัวหอมแดงนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็ที่สำคัญก็คือใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับอย่าลืมและเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนอ้าวลืมใส่มะนาวก่อนเราต้องใส่มะนาวเพิ่มความหอมก่อนนะครับนี่ลาบนะครับที่สำคัญลาบก็ต้องมีมะนาวนะครับมีความหอมของมะนาวมีความเปรี้ยวของมะนาวนะครับถึงจะอร่อยหรือว่าแสบนัวแสบนัวนะพี่น้องเนาะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนแล้วก็ชิมรสดูถ้าถูกใจแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้ามาชิมก่อนฮะชิมงับอร่อยครับอร่อยแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแล้วแซ่บแล้วแม่งขึ้นฮอตดังบัดนี้ไปตักใส่จานเลยครับล่ะเราไปตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมน่าทานไหมครับน่าทานไหมมาครับเรามาจัดใส่จานกันเลยนะครับผมแต่งจานไว้รอละตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Sorry, yes, DJ.